เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ในส่วนของ Safety Index Future มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวผันผวนระหว่างวันแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยจะปิดค่อนข้างทรงตัวแล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยยังอยู่แนวโน้มการเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์อัพแต่ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามาผลักดันเนี่ยก็คงต้องดูว่าในเรื่องของการยิงไรผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่จะมีการประกาศผลประกอบการไตรมาส2ออกมาเนี่ยจะมีเข้ามามากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ของเราขณะที่ในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยก็ยังคงซื้อขายสลับกันรายวันในฝั่งหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิทั้งในส่วนของหุ้นแล้วก็ Safety Index Future อีกครั้งโดยเมื่อวานเนี่ยซื้อไป446สัญญาในส่วนของ Safety Index Future แต่ถ้ามองในส่วนของตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงเห็นการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคในช่วงเช้านี้ก็เปิดปรับตัวลงก่อนหลังจากที่ดูเหมือนจะผิดหวังในเรื่องของการออกมาตรการ QE 3จากเฟดจากที่ผลการรายงานการประชุมของเฟดเนี่ยระบุถึงโอกาสที่จะออก QE 3เนี่ยต้องอยู่ในภายใต้ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่อ่อนแอมากกว่านี้แล้วก็ถ้ามองในส่วนของปัจจัยทางด้านการเมืองภายในเองเนี่ยนักทุนก็ยังคงจับตาดูในเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้จึงทำให้ในส่วนของ S50U12 ในวันนี้เนี่ยก็มองว่ากรอบการปรับขึ้นต่อเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างจำกัดมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของการเคลื่อนไหวระหว่างวันเนี่ยยังน่าจะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบประมาณ830-845จุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าในเรื่องของแรงกำไรผลประกอบการแล้วก็แรงซื้อนักลงทุนต่างชาติยังน่าจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้กรอบการปรับตัวลงก็ยังจำกัดเช่นกันแล้วก็น่าจะสามารถเข้าไปเทรดดิ้งในฝั่งรองได้ในจังหวะที่ย่อตัวลงก่อนสำหรับในส่วนของ S50U12 แต่ว่าไม่หลุดระดับ830จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของCall Volumeที่ดีตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงที่ระดับ 1.32 เท่าแต่ว่าถ้าดูในส่วนของOpen Interest เองเนี่ยก็ทั้งในฝั่งของพุทแล้วก็คอเนี่ยปรับตัวขึ้นมาพอๆกันโดยในส่วนของพุท Call Open Interest เนี่ยยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.19 เท่าแต่ถ้ามองในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของพุท Option เนี่ยยังคงมากกว่า Call Option ต่อเนื่องเป็นวันที่14ดังนั้นเนี่ยก็มองว่าจากเรโชแล้วก็ในส่วนของ Implied Volatility ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มีความผันผวนระหว่างวันโดยทั้งนี้เนี่ยก็แนะนำสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตพุทสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์830จุดยังคงคำแนะนำให้ทยอยทำกำไรในช่วงที่ Safety ปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ845-850จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock FutureKTBU12 แนะนำให้ปิดสถานะรองออกไปก่อนในจังหวะที่ดีดตัวขึ้นระหว่างวันหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยราคาปรับตัวลดลงอีกครั้งแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันโดยในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวเริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัวลงสำหรับอีกตัวที่แนะนำคือ BU12 เมื่อวานดีดตัวขึ้นทำไฮใหม่พร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแม้ว่าในส่วนของ RSI เริ่มส่งสัญญาณ Divergence เมื่อเปรียบเทียบกับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาแต่คาดว่ายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อโดยได้รับแรงหนุนจากในส่วนของแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2ของB ที่คาดว่าน่าจะยังขยายตัวได้ดีเทียบ Q-on-Q แล้วก็ Year on Year โดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงสนับสนุนในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อซอฟท์โลนแล้วก็ในส่วนของซอฟท์โลนแก่ธุรกิจ SME รวมถึงการรับรู้รายได้จาก SSBC เต็มไตรมาสก็มองว่าอาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 32.75 ถึง 33.25 บาทแนะนำให้เข้าเก็งกำไรรองได้โดยการขาดทุนที่ระดับ 31.50 บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future วันนี้ก็มองในส่วนของตัวGold Future มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงตามทิศทางของ
ราคา Spot Gold หลังจากที่ดูเหมือนว่าจะผิดหวังในเรื่องของ QE 3เนื่องจากว่า Fed ก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมเร็วๆนี้คงต้องรอดูในส่วนของภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐว่าจะเลวร้ายลงไปมากกว่านี้หรือไม่ซึ่งก็ทำให้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงมาเข้าใกล้ระดับประมาณ 1,570 เหรียญต่อออนซ์ขณะที่ในส่วนของราคาทองคำเองเนี่ยยังได้รับแรงกดดันจากการที่นักลงทุนยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกโดยในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยทั้งนี้เนี่ยเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ1ปีนี้เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญในช่วงเช้าขณะที่ในส่วนของเครดิตสวิสมีการปรับลดประมาณการราคาทองคำในปีนี้ลงจากระดับ 1,765 เหลือ 1,680 เหรียญต่อออนซ์แล้วก็ยังปรับลดคาดการณ์ในส่วนของราคาโลหะเงินลงจากระดับ 33.50 เหรียญมาที่ระดับ 30.50 เหรียญโดยมีความกังวลในเรื่องของปัญหาหนี้ยุโรปแล้วก็ในส่วนของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกขณะที่ในส่วนของราคาโลหะเงินก็ปรับตัวลดลงมาเช่นกันเช้านี้มาอยู่ที่ระดับ27เหรียญต่อออนสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์มีการดีดตัวกลับขึ้นมาสวนทางกับทิศทางของราคาคอมมูนิตี้ตัวอื่นทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ร่วงลงในสัปดาห์ที่แล้วเกินคาดโดยเช้านี้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขึ้นมาอยู่ใกล้ๆระดับ100เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่ในส่วนของค่าเงินบาทในช่วงนี้เนี่ยก็ยังไซด์เวย์แล้วก็อิงทางอ่อนค่าโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.73 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะยังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคา Gold Future Silver Future แล้วก็ Brent Crude Oil Future อยู่บางส่วนดังนั้นสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน Gold Future แนะนำสำหรับผู้ที่เปิดสถานะช็อต GFQ 12แล้วก็ GF 10Q 12ยังสามารถคงสถานะต่อไปได้ตามแนวโน้มการปรับตัวลงต่อไปทดสอบระดับ23,700แล้วก็แนวรับถัดไปคือ 23,500 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 24,000 บาทส่วน Silver Future เองแนะนำให้เปิดสถานะช็อต SVQ 12เพิ่มถ้าหากว่าหลุดระดับ860บาทลงไปทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ890บาทส่วน Brent Crude Oil Future เนื่องจากว่าในส่วนของ BRN 12เนี่ยมีแนวโน้มที่จะดิ่งตัวกลับขึ้นไปทดสอบระดับประมาณ 3,200 บาทก็อาจจะทยอยปิดทำกำไรบริเวณดังกล่าวแล้วก็วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ 3,100 บาทแล้วก็สถานะใหม่เนี่ยอาจจะต้องรอดูทิศทางอีกครั้งส่วน USD Future แนะนำให้เปิดสถานะช็อต USDN 12ในช่วงที่ดิ่งตัวขึ้นไปบริเวณ 31.80 ถึง 31.85 บาทแต่ถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ 31.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปปิดการประชุมในส่วนของตลาดพันธุ์ค่ะ